เรื่องงูสวัสด์เนี่ยนะครับมันก็จะมาตอนที่เราแบบร่างกายอ่อนแอพักผ่อนไม่เพียงพอผมว่าตรงนี้เนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะดูแลผู้สูงอายุซื้อครั้งเดียวครอบคลุมถึง3วัคซีนฉีดครั้งเดียวก็คือครั้งเดียวตลอดชีวิตไปเลยก็คือไม่ต้องฉีดแล้ววันนี้นะครับผมตั้มธนภัทรชูอธิวัฒน์นะครับวันนี้ก็พาคุณแม่นะครับมาฉีดวัคซีนงูสวัสด์นะครับที่โรงพยาบาลพญาไท2นะครับปัจจุบันนี้งูสวัสด์เป็นโรคที่น่ากังวลยิ่งในยุคนะครับหลังโควิด-19 เนี่ยผมว่าการดูแลผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญมากกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะฮะเพราะว่าการเป็นงูสวัสด์เนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้เดี๋ยวจะอาการหนักนะครับอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆคิดว่ากันไว้ก่อนดีกว่าครับแม่วันนี้พร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวอย่างต่อไปที่เราต้องไปทำกันก็คือพาคุณแม่ไปคัดกรองนะครับสำหรับใครนะครับที่จะมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัสด์ที่โรงพยาบาลพญาไท2นะครับง่ายมากๆเลยครับมาถึงแล้วก็เข้ามาที่อาคาร A กดลิฟต์มาที่ชั้น5แผนกอายุรกรรมตรงมาที่จุดลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และหลังจากนั้นก็พาคุณแม่มาคัดกรองความพร้อมของร่างกายที่จุดคัดกรองวัดความดันวัดไข้ชั่งน้ำหนักแล้วก็รอพบแพทย์ได้เลยครับยังไงบ้างดีค่ะทุกอย่างปกติค่ะก็หลังจากที่คุณแม่นะครับเข้าไปตรวจเช็คร่างกายมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะเป็นคิวของผมที่ต้องเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับว่าหลังจากที่คุณแม่เนี่ยฉีดวัคซีนงูสวัสด์ไปแล้วนะครับต้องดูแลการข้างเคียงยังไงบ้างแล้วครับแล้วก็ต้องดูแลคุณแม่หลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วว่าจะมีแบบอาการนู่นนี่นั่นไหมเดี๋ยวเราไปเจอหมอครับฉีดมาเป็นไงบ้างเจ็บจิ๊ดจิ๊ดไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็เป็นช่วงรอดูอาการประมาณ 15-20 นาทีว่าไม่มีอาการข้างเคียงอะไรจริงๆก็ไม่ต้องห่วงครับจริงๆส่วนมากแล้วมันก็เหมือนเวลาเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะหรือฉีดวัคซีนโควิดก็คือมานั่งรอดูอาการแบบว่าให้มันว่าไม่มีอาการข้างเคียงไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรที่เราจะน่ากังวลแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็รอดูอาการไปก่อนคิดว่าไม่มีอะไรหรอกชิวๆแม่เมื่อกี้ไปฉีดวัคซีนมาจำได้ป่าวว่าเขาให้ทำอะไรบ้างอ๋อคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่าการฉีดวัคซีนนี้จะมีอาการอย่างไรบ้างอ๋อแล้วก็คุ้มฉีดครั้งเดียวทีแรกแม่คิดว่าปีละครั้งหรือปีละอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงฉีดครั้งเดียวก็คือครั้งเดียวตลอดครอบคลุมไปตลอดชีวิตเลยไม่ต้องฉีดแล้วไม่ต้องดีดีโอเคเลยก็ฟังแล้วมีความสุขดีก็คือสบายใจสบายใจเลยแต่ว่าชีวิตไม่ต้องมากังวลกับโรคนี้อีกแหละสำหรับตัวแม่หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอแล้วคิดว่าวัคซีนงูสวัสด์จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุขนาดจำเป็นมากเลยสำหรับคนจากอายุ60ขึ้นไปนี่สมควรที่ต้องฉีดเลยแหละลูกเพราะว่าพอคนสูงอายุร่างกายจะอ่อนแอพอถ้าเกิดเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือร่างกายเราไม่พร้อมปุ๊บเขาก็จะมาเยือนเราแต่ถ้าฉีดแล้วทีนี้เราก็สบายใจได้แล้วเราเมื่อกี้หมอได้บอกไหมว่าเนี่ยฉีดไปแล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างหลังจากฉีดนี่ก็พักดูอาการสัก 10-15 นาทีและหลังจากนั้นกลับไปอาจจะมีไข้บ้างเล็กน้อยก็ทานพาราได้แล้วถ้าไม่มีก็คือแบบไม่ต้องทานถูกไหมก็ไม่ต้องทานก็เท่ากับว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องฉีดก็คือจะมีผู้สูงอายุก็น่าจะกังวลไข้หวัดใหญ่แล้วก็เมื่อกี้ที่แม่ฉีดไปก็คืองูสวัสด์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปอดอักเสบงอ3อย่างนี้คือผู้สูงอายุควรเพราะโควิดเนี่ยยังไงทุกคนต้องฉีดอยู่แล้วถูกแล้วก็เนี่ยจริงๆอีกอย่างนึงดีใจที่ลูกมันเออนั่นแหละจ้าเราว่าคิดว่าทุกคนเข้าใจว่าถ้าเราห่วงใยคนที่เรารักมันก็พาเขามาดูแลดีกว่า
ครับตอนนี้โรงพยาบาลพญาไท2นะครับออกแพ็กเกจที่ชื่อว่า All You Can Be Shield ครับคุ้มมากๆคือคุณซื้อครั้งเดียวได้ถึง3วัคซีนเลยถ้าใครอยากได้โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้แบบผมเนาะสามารถจองผ่านได้ที่เว็บไซต์นะครับ hdmall.co.th ครับคุ้มขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าโปรแกรมที่ไหนก็หาแบบนี้ไม่ได้แล้วคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มแม่คิดว่าคุ้มไหมครับคุ้มค่ะเยี่ยมคอนเฟิร์มครับแม่คอนเฟิร์มเองเลยคุ้มดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ